ในวงการมอเตอร์สปอร์ตคงไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าวาเลนติโน รอสซี่เพราะทั้งในเรื่องของการประสบความสำเร็จและชื่อเสียงของเขาที่แม้จะไม่ใช่แฟนกีฬาความเร็วจ๋าก็ยังต้องรู้จักชื่อของนักแข่งผู้นี้ระยะเวลากว่า26ปีที่รถแล่นในเส้นทางสายความเร็วกับการบังคับ2ล้อคู่ใจให้แฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจทุกครั้งถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆและยากที่จะมีใครทำได้แบบนี้แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาให้หลังธงตราหมากรุกถูกโบกสะบัดในการแข่งขัน MotoGP สนามริคาร์โด ตอมโม เซอร์กิตในแคว้นบาเลเซียประเทศสเปนเมื่อวันที่14พฤศจิกายนคริสตศักราช2021นอกจากจะเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลแล้วมันยังถือเป็นเครื่องหมายสิ้นสุดเส้นทางการเป็นนักบิดอาชีพของวาเลนติโน รอสซี่ไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเขาได้ประกาศอำลาวงการเป็นที่เรียบร้อยด้วยวัย42ปีคลิปนี้ Playmaker จะขอพาแฟนๆทุกท่านไปติดตามเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของชายผู้นี้กันดูว่าตลอด26ปีในวงการมอเตอร์สปอร์ตเขาต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างกว่าจะมายืนอยู่ในจุดนี้วาเลนติโน รอสซี่เกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์คริสตศักราช1979ณเมืองออร์บิโนประเทศอิตาลีและคนที่สร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางสายนักบิดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือกราเซโน่รอสซี่คุณพ่อแท้ๆของตัวเองที่เป็นอดีตนักแข่งมอเตอร์ไซค์มืออาชีพมาก่อนพ่อของรอสซี่มักจะพาลูกชายตัวน้อยติดตามไปสนามแข่งขันอยู่เป็นประจำมันยิ่งตอกย้ำในใจของหนูน้อยรายนี้ว่าความเร็วคือสิ่งที่เขารักเหนือสิ่งอื่นใดแม้คุณแม่จะพยายามห้ามปรามเพราะเป็นห่วงในเรื่องของความอันตรายแต่ใจมันรักไปแล้วอะไรก็ฉุดไม่อยู่รอสซี่เริ่มต้นเส้นทางสายความเร็วด้วยการจับรถโกคาร์ทกระทั่งอายุราวๆ 10-11 ขวบเขาก็เริ่มฉายแววด้วยการคว้าแชมป์ในระดับประเทศมาครองได้หลายต่อหลายรายการและเริ่มมีความฝันว่าอยากจะไปให้ไกลถึงการขับฟอร์มูล่า1แต่ด้วยเส้นทางสาย4ล้อที่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องแลกมาด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องลงทุนกับมันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวของเขาเกินจะแบกรับไหวจึงเป็นจุดเปลี่ยนให้ต้องหันมาเอาดีทางด้านการขี่มอเตอร์ไซค์แทนเพราะเมื่อเทียบจำนวนเงินกันแล้วมันแตกต่างกันเยอะพอตัวพอตัดสินใจหันเหเส้นทางมาสู่วงการ2ล้อครูคนแรกของเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณพ่อของตัวเองที่เป็นนักขับมอเตอร์ไซค์อาชีพอยู่แล้วรอสซี่เริ่มเรียนรู้วิธีการขับจากสายเลือดแท้ๆของตัวเองและค่อยๆซึมซับไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเข้าสู่ปีคริสตศักราช1996รอสซี่ก็ได้โอกาสลองชิมลางในเวทีระดับโลกครั้งแรกการเริ่มต้นในระดับโลกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดมีทั้งวันที่ดีและไม่ดีสลับกันไปแต่มันก็ทำให้เขาได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ตัวเองมากขึ้นผ่านไปแค่1ปีชื่อของรอสซี่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเพราะเขาสามารถคว้าแชมป์ในรุ่น125ซีซีมาครองได้สำเร็จจากนั้นจึงขยับตัวเองขึ้นไปขับในรุ่น250ซีซีการได้ก้าวไปขับรถที่เร็วแรงกว่าเดิมทีนี้อะไรก็ไม่สามารถฉุดดาวรุ่งของวงการรายนี้อยู่อีกแล้วเขาใช้เวลาไม่นานก็ได้แชมป์ในรุ่นที่ใหญ่กว่าเดิมในปีคริสตศักราช1999ก่อนจะขยับไปรุ่นที่สูงอีกขั้นกับการขับระดับ 500cc ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดแล้วในช่วงเวลานั้นและไม่นานเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดด้วยการคว้าแชมป์ในรุ่นนี้มาครองได้ในปี2001เข้าสู่ยุคเปลี่ยนถ่ายของวงการมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกจากเดิมที่ 500cc ในแบบเครื่องยนต์2จังหวะถือเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของวงการคราวนี้มีการบรรจุการแข่งขันที่ท้าทายกว่าเดิมกับระดับ MotoGP เครื่องยนต์4จังหวะเข้าไปให้ชิงชัยกันและเพียงแค่ปีแรกที่มีการประเดิมแข่งขันรอสซี่ก็ประกาศศักดาด้วยการคว้าแชมป์มาครองได้ในทันทีกลายเป็นนักแข่งคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง4รุ่นทำให้เป็นจุดเริ่มต้นและที่มาของฉายา The Doctor ในวงการมอเตอร์สปอร์ตซึ่งคนที่ตั้งฉายานี้ให้ก็เป็นคุณพ่อของเขานั่นเองพร้อมกับอธิบายว่าคำนี้เป็นคำที่ชาวอิตาเลียนจะใช้ยกย่องใครสักคนที่ให้ความเคารพซึ่งในมุมของเขาก็มั่นใจว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้จะเติบโตไปเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามในวงการนี้ได้แน่นอนหลังจากนั้นเขาก็เดินหน้ากวาดแชมป์อย่างต่อเนื่องถึง5สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2001ถึง2005ก่อนที่จะถูกนิกกี้เฮเดนนักบิดชาวอเมริกันมาขั้นกลางคว้าแชมป์ไปได้ในปี2006และทางด้านเคซี่สโตเนอร์ในปี2007
แต่รอสซี่ก็กลับมาทวงคืนได้แบบทบต้นทบดอกกับการครองแชมป์อีก2สมัยติดในปี2008และ2009 115แชมป์232โพเดียม65ตำแหน่งโพโพซิชั่นและการได้แชมป์โลก9สมัยคือสิ่งที่สอดคล้องและบ่งบอกว่าเขาคู่ควรกับฉายาที่คุณพ่อได้ตั้งเอาไว้ให้เพราะไม่มีใครในวงการที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าชายผู้นี้อีกแล้วนอกจากฝีมือในสนามเหนือสิ่งอื่นใดคือคาแรคเตอร์นอกสนามที่เขาแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นตอนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนการปลุกเร้าและเล่นกับแฟนๆตอนที่ได้แชมป์รวมถึงประโยคเด็ดๆที่เอ่ยอยู่เป็นประจำมันยิ่งทำให้ชื่อของรอซี่เป็นภาพที่น่าจดจำกว่าแชมป์โลกคนอื่นๆทั่วไปแม้แต่นักกีฬาระดับโลกหลายต่อหลายคนยังยกย่องให้เขาเป็นไอดอลของตัวเองไม่แปลกใจที่ในวันอำลาภาพที่แฟนๆทั่วโลกได้เห็นคือภาพที่บรรดานักกีฬาดังๆมาร่วมยินดีและพูดถึงรอสซี่กันมากมายหรือแม้แต่โรนัลโดอาร์9นักฟุตบอลตำนานของบราซิลยังต้องเดินทางมาที่สนามแข่งขันและเป็นคนที่โบกธงตราหมากรุกด้วยตัวเองเพื่อให้เกียรติกับการเข้าเส้นชัยสุดท้ายในนามนักแข่งของรอสซี่แม้สนามสุดท้ายในชีวิตเขาจะเข้าเส้นชัยเป็นคันที่10แต่ในวันนั้นไม่มีใครจดจำแชมป์มีแต่เสียงปรบมือโห่ร้องจากแฟนๆที่โฟกัสไปยังรอสซี่หรือแม้แต่นักแข่งทุกคนที่พอเข้าเส้นชัยแล้วถึงกับต้องหยุดรถรอเพื่อรวมตัวกันสาดุดีให้กับรถหมายเลข46ถือเป็นภาพที่ไม่รู้ว่ากี่ทศวรรษเราจะได้เห็นมันอีกหรือบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็เป็นได้เพราะมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะมีนักแข่งสักคนขึ้นไปเทียบเท่าภาพวันสุดท้ายในสนามของเดอะด็อกเตอร์จึงเป็นภาพที่ทุกคนจะต้องจดจำแบบไม่มีวันลืมแด่ตำนานตลอดกาลวาเลนติโน่รอสซี่หากแฟนๆกีฬาทุกท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกกีฬาแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม